วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนๆดราก้อนบอลเนี่ยที่เดินผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไปแต่ถ้าใครเดินผ่านไปเนี่ยช่วยรบกวนนะฮะแวะฟังตรงนี้ก่อนถ้าคุณแวะฟังเสร็จแล้วนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆๆๆเนี่ยเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยละกันนะฮะมาถึงเราก็ขายของก่อนเลยแล้วครับเผื่อใครบางคนเนี่ยมาดูแล้วยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยจะกด Subscribe หรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณดูคลิปนี้เลยเนี่ยคุณนะฮะจะต้องกด Subscribe ให้ผมแน่นอนนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยแน่นอนด้วยล่ะนะโอเคก่อนที่จะออกทะเลไปไกลไปไกลนะครับเรามาพูดถึงสิ่งที่มันตกค้างเนี่ยมาจากคลิปก่อนหน้านี้ดีกว่านะครับเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้านี้ใช่มั้ยครับก็เป็นประเด็นที่ผมทําก็คือเกี่ยวกับว่าทําไมเนี่ยโลกดราก้อนบอลเนี่ยมันไม่แตกใช่มั้ยเวลาโดนพลังที่แสนรุนแรงเนี่ยในเรื่องดราก้อนบอลซึ่งในคลิปเนี่ยผมก็พูดไว้นิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทําไมโกคูเนี่ยถึงโดนไฟฟ้าช็อตใช่มั้ยซึ่งผมก็คิดว่าไอ้ประเด็นเนี่ยมันน่าจะพูดได้อีกเยอะเลยจึงมาทำเป็นคลิปใหญ่ๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนื่องจากว่ามังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่42เนี่ยเราจะเห็นว่าเมรุสสายตรวจอวกาศนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นสายตรวจนะครับระดับท็อปหรือว่าหัวกะทิเลยนะครับในบรรดาสายตรวจอวกาศทั้งหลายพี่แกเนี่ยก็โชว์สเตปดิจิตอลนะครับด้วยความเร็วของพี่แกที่แบบโคตรจะเร็วเลยนะในการที่หลบไปด้านหลังโกคูนะครับแล้วก็สามารถช็อตโกคูได้โดยที่โกคูเนี่ยยังไม่ได้ทันตั้งตัวเลยซึ่งแน่นอนแล้วว่านะครับเบจิต้าเนี่ยก็โดนเช่นกันนะครับซึ่งก็จะมีคอนคอร์ดค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับพวกนี้เยอะเลยแหละครับว่าเฮ้ยพวกเองเนี่ยพลังระดับจักรวาลเนี่ยทำไมมันโดนง่ายดายเสียซะอย่างนี้เรียกได้ว่าเจอส้นเท้ามาหลายขนาดแล้วแต่ทำไมเนี่ยต้องมาตายน้ำตื้นเนี่ยกับการไอโดนช็อตไฟฟ้าง่ายๆแบบนี้ผมก็พูดตามตรงแล้วก็พูดไปตลอดเลยแหละครับว่าผมเข้าใจถ้าใครจะไม่พอใจในการเหตุการณ์นี้เนี่ยที่อาจารย์ทุเรียม่าเนี่ยแต่งขึ้นนะครับซึ่งมันก็ดูขัดจริงนั่นแหละแหมเก่งระดับจักรวาลและทำไมเนี่ยโดนสายฟ้านิดเดียวเนี่ยพี่แกเนี่ยสลบไปทั้งคู่เลยซึ่งแน่นอนแหละว่าคนเรานะครับเมื่อเกิดความสงสัยนะครับนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยคำตอบมันจะต้องไม่มาแน่นอนนะครับผมก็เลยไปค้นคว้าข้อมูลอีกแล้วคนนี้นะครับวิ่งรอบโลก 7,000 ครั้งนะครับวิดพื้น 7,000 ทีนะครับกระโดดตบ700รอบนะครับก็ได้คำตอบนี้มาอันนี้ก็เวอร์อีกเหมือนเดิมนะฮะเช่นหลายๆคลิปที่ผ่านมาคือผมก็ลองไปหาข้อมูลดูแหละครับว่าเฮ้ยปกติแล้วเนี่ยไอ้คนที่มันแข็งแกร่งมากๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าในการโดนสายฟ้าช็อตซึ่งแน่นอนแหละว่าใน Google นะครับก็ไม่เคยมีใครเนี่ยเคยเป็นชาวไซย่ามาก่อนนะครับคำตอบตรงเนี้ยมันเลยไม่สามารถหาได้แบบจริงๆนะอันนี้พูดตามตรงเลยนะไม่ได้กวนตีนหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งผมก็เลยลองไปค้นข้อมูลตรงอื่นดูซิว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับซึ่งข้อมูลที่ได้มาเลยเนี่ยก็คือทุกคนนะครับจะต้องมีจุดตายของตัวเองนะครับไอเนี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยน่าจะทราบดีแล้วแหละทุกคนมีจุดตายนะครับอย่างเช่นตรงท้ายทอยอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนแหละว่าทุกคนรู้ดีแหละครับถ้าคุณถูกทุบที่ท้ายทอยตรงจุดเลยเนี่ยคุณนะครับก็อาจจะสลบลงไปได้หรือจะเป็นตรงลูกกระเดือกอย่างเงี้ยถ้าคุณโดนลูกกระเดือกแรงๆนะครับผมบอกเลยแหละครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบโคตรจะจุดตายของแต่ละคนเลยนะครับบางคนเนี่ยโดนต่อยไปคางแล้วตายก็มีนะครับเพราะว่ามันโดนจุดที่มันแบบว่าตายจริงๆหรือว่าจุดที่เขาน็อกจริงๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักมวยเอ่ยหรือใครก็แล้วแต่ที่แบบว่าแข็งแกร่งถึกทนนะครับโดนจุดพวกนี้ไปเนี่ยถ้าเขาแบบว่ารู้ตัวว่าจะโดนหรือว่ามีการเกรงอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่ามันโดนจุดเผลอเนี่ยแป๊บเดียวครับคุณอาจจะสลบล้มไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะมาแถให้อาจารย์ทุยาม่าได้นิดนึงแล้วกันว่าไอ้พวกโกคูเนี่ยตอนที่ว่าโดนเนี่ยก็คือมันโดนจุดตายแล้วก็โดนจุดที่ว่าตนเองเนี่ยก็คือยังไม่ได้ตั้งรับหรือว่าแบบว่ายังไม่ได้เกรงอ่ะคืออยู่ดีๆโดนโจมตีเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าสลบไปนะครับบวกกับว่าในมังงะมันก็อธิบายอย่างชัดเจนแหละครับว่าเมรุสเนี่ยแม่งแบบโคตรจะไวเลยนะครับไวถึงขนาดที่เบจิต้ายังยอมรับเลยแหละครับว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถมองความเร็วของเมรุสได้นะครับคิดดูแล้วกันว่ามันเร็วแค่ไหนนะครับและการที่โดนแบบเนี้ยโดนแบบเผลอๆเข้าไปเนี่ยก็บอกเลยแหละครับก็สลบไปมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับสำหรับการโดนสายฟ้าช็อตแล้วมาที่สายฟ้าช็อตอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าไอ้สายฟ้าช็อตเนี่ยมันสามารถช็อตไอ้ชาวไซย่าเนี่ยก็คือเจ็บหรือสลบได้จริงหรือเปล่าซึ่งแน่นอนแล้วว่าวิทยาศาสตร์นะครับเขาจะต้องทำการทดลองใช่ไหมครับเราไม่มีชาวไซย่าในการทดลองนี่ละสิเราจะทำยังไงใช่ไหมแต่ว่าเรายังสามารถอ้างอิงนะครับในส่วนของมังงะดราก้อนบอลก่อนหน้านี้ได้นะครับซึ่งมันก็มีหลายส่วนหลายตอนเหมือนกันที่สามารถเอามาอ้างอิงได้ซึ่งถ้าใครนะครับติดตามดราก้อนบอลมาเนี่ยก็คงจะจำได้แหละครับว่าพวกโกคูเนี่ยสามารถลดระดับพลังของตัวเองได้นะครับเช่นลดระดับพลังเพื่อกลบเกลื่อนนะครับให้ศัตรูรู้ว่าตนเองอยู่ที่ไหนแล้วคือแบบว่าเอาพลังตัวเองแบบน้อยมากๆบางทีน้อยจนถึงขนาดที่ว่าไม่สามารถที่จะบินได้หรือถ้าบินได้เนี่ยก็จะบินแบบช้าๆนะครับเพราะว่าลดระดับพลังตัวเองลงไปเยอะมากๆเลย
หรือเอาแบบที่มันชัดเจนที่สุดเลยนะครับผมรู้สึกจะจำได้นะรู้สึกว่าจะเป็นในช่วงของนามิกซาก้านี่แหละตอนที่ว่าเบจิต้าเนี่ยต้องการเพิ่มพลังของตนเองนะครับผมไม่มั่นใจนะว่าในส่วนของในอนิเมะมันมีฉากนี้หรือเปล่าแต่ผมจำได้ในมังงะนะครับมีฉากนี้ก็คือเบจิต้าบอกให้คูริลินเนี่ยทำร้ายตัวเองเพื่อต้องการเพิ่มพลังนะครับเพราะว่าชาวไซย่าเนี่ยเมื่อฟื้นพลังตนเองมาจากความตายเนี่ยจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับซึ่งคูริลินมันก็ไม่อยากจะทำสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับและคูริลินมันก็บอกแล้วครับว่าด้วยพลังของฉันตอนเนี้ยฉันไม่สามารถทำให้นายบาดเจ็บได้หรอกเบจิต้าเบจิต้าก็บอกเลยแหละครับว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะลดระดับพลังตัวเองมาเนี่ยให้แบบน้อยที่สุดเลยโดยคูริลินเนี่ยโจมตีเบจิต้าไม่รุนแรงเนี่ยเบจิต้าเนี่ยก็คือปางตายได้เลยนะครับนั่นก็เป็นความหมายอย่างนึงเลยแหละครับว่ามันสามารถลดระดับพลังของตัวเองลงมาได้นะครับก็คือแบบโดนคูริลินโจมตีแค่นิดเดียวเองนะไม่ได้โจมตีแรงเลยนะครับแต่เบจิต้าเนี่ยปางตายเลยนั่นแหละครับแล้วก็ใช้เดนเด้แบบว่าช่วยแบบว่าฟื้นชีวิตให้ก็คือแบบว่าให้เพิ่มฮิวให้กับเบจิต้านั่นแหละแต่เดนเด้มันไม่ยอมฮิวให้ครับในตอนแรกนะครับเบจิต้านั่นคือเกือบตายเลยนะกับการโดนคูริลินโจมตีแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแหละครับซึ่งมันก็หมายความว่าการที่โกคูกับเบจิต้าเนี่ยเผลอนะตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าอยู่ในโหมดตั้งรับนะครับเพราะปกติเนี่ยเบจิต้ากับโกคูเนี่ยเวลาเจอศัตรูเนี่ยก็คือมันก็ยังสามารถตั้งรับได้ในเมื่อศัตรูเนี่ยไม่ได้มีความเร็วเท่าเมรุทแล้วก็เบจิต้ากับโกคูก็เห็นว่าเป็นสายตรวจอวกาศเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เก่งสักเท่าไหร่มั้งเพราะดูจากไอ้เจ้าจาโก้สิก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยใช่ไหมก็คือประมาทศัตรูนั่นแหละครับพอเห็นเมรุทมาแบบไวขนาดเนี้ยแล้วก็มาโจมตีตัวเองนะครับก็ไม่แปลกนะครับในเมื่อไม่ได้อยู่ในโหมดตั้งรับนะครับพลังของเขาอังทีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดันสูงขึ้นถึงขนาดที่สามารถตั้งรับสายฟ้าของเมรุทได้นะครับแล้วก็เรายังไม่ทราบว่าไอ้สายฟ้าของเมรุทเนี่ยมันเป็นสายฟ้าที่พิเศษอะไรหรือเปล่าเพราะเราก็อย่าลืมนะครับว่าไอ้เมรุทเนี่ยมันเป็นสายตรวจอวกาศนะครับไอ้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะนำสมัยพอสมควรเลยแหละเพราะว่ามันจะต้องไปจับแบบว่าคนนู้นคนนี้ในอวกาศนะครับมีอาวุธกากๆเนี่ยมันจะไปจับเขายังไงอะถูกใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าผมเนี่ยเห็นด้วยกับการที่ว่าโดนสายฟ้ามาช็อตนะอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนั่นแหละแบบโอ้โหเก่งระดับนี้มาโดนสายฟ้าได้ยังไงแต่ถ้าเรามองแบบมีหลักการหน่อยลองแบบมีแบบผลหน่อยก็คือแบบว่าไม่ได้ใส่อารมณ์ไปเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาอ้างอิงได้อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเนี่ยซีเรียลเรื่องนี้เนี่ยก็มองข้ามไปแต่ถ้าใครนะครับไม่ซีเรียลเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรดูการ์ตูนเพื่อความสนุกอย่างที่ผมเนี่ยพยายามที่อยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันเนี่ยอีกสักครั้งแค่อยากจะย้ำอยากให้ทุกคนนั้นน่ะมั่นใจในสิ่งที่ผมพูดในวันนี้นะฮะก็เอาเพลงมาไม่น่าจะเกิน7พยางค์มั้งไม่น่าจะโดนลิขสิทธิ์หรอกก็คืออย่างที่ผมพูดไปดูการ์ตูนนะฮะดูเพื่อความสนุกนะครับดูเพื่อความบันเทิงเนี่ยเป็นหลักก่อนส่วนเรื่องเหตุผลอะไรพวกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราสามารถมองข้ามไปได้นะครับการ์ตูนนั่นคือการ์ตูนครับเขาทำมาเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าไปดูแบบเครียดมากๆเราดูการ์ตูนเพื่อความสนุกนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับคือเอาง่ายๆนะไม่ต้องเอาไปทะเลาะกันหรือว่าแบบว่าไปด่ากันใน Facebook หรือใน YouTube นะคือบางทีผมเห็นผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแค่การ์ตูนอย่างผมเนี่ยโดนด่าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแค่การ์ตูนเองไม่ต้องซีเรียสขนาดผมทำเนี่ยโดนด่าด้วยนะเวลาคนด่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเพราะเราก็คิดเสมอว่ามันคือการ์ตูนนะฮะก็ฝากไว้ด้วยละกันถ้าชอบคลิปนี้นะครับหรือว่ามีไอเดียอะไรหรือว่ามีอะไรที่จะมานำเสนอเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับหรือมีอะไรที่มันขัดแย้งจากผมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับก็พยายามที่จะไปหาข้อมูลหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาทุกคนเนี่ยได้เสพอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับถ้าใครสนใจฟิกเกอร์ Dragon Ball สินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับฟิกเกอร์สวยๆนะครับก็เนี่ยแหละครับแฟนเพจผมเลย Over Review Dragon Ballนะครับรับประกันของแท้แน่นอนพี่ไปรษณีย์ส่งถึงมือท่านแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับจริงๆเนี่ยเรื่องสายฟ้าช็อตเนี่ยผมไม่ค่อยสงสัยสักเท่าไหร่นะแต่จริงๆผมสงสัยเรื่องนี้มากกว่าก็คือตอนโกคูเป็นก๊อตแดงเนี่ยตอนที่ว่ามันแบบสู้กับบิลแล้วมันไปในอวกาศเนี่ยมันหายใจได้ยังไงวะในอวกาศก็ไม่ต้องถามด้วยนะว่าหายใจได้ยังไงเรื่องเนี้ยไม่รู้เหมือนกันคือผมเรียนแค่การตลาดมาไงไอ้พวกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรพวกเนี้ยจริงๆบอกตามตรงว่าโง่มากๆไม่รู้เรื่องเลยก็ถ้าใครรู้นะครับลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ที่แม่นไปบนอวกาศเนี่ยแล้วมันไม่เป็นอะไรสำหรับโกคูมันทำได้ยังไงวะเพราะก่อนหน้าเนี่ยมันก็เคยบอกเองแหละครับว่ามันเนี่ยไม่สามารถอยู่ในอวกาศได้พวกโกคูเนี่ยงงเหมือนกันไหมแค่นี้แหละจบคลิปแล้ว